เพื่อช่วยให้คุณทราบแนวทางของคุณในออพแพลนก่อนอื่นฉันจะพาคุณไปสำรวจเล็กน้อยเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานออพแพลนหน้าจอต้อนรับจะเปิดขึ้นก่อนที่นี่คุณสามารถสร้างโครงการใหม่หรือเปิดโครงการที่มีอยู่หรือคัดลอกคุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนและบิมพลัสได้โดยตรงจากหน้าจอต้อนรับและค้นหาลิงก์ที่เป็นประโยชน์อีกมากมายเราจะแสดงความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนและบิมพลัสในวิดีโอในชุดอื่นๆของสวัสดีออพแพลนเพื่อช่วยให้คุณค้นหาทุกสิ่งได้อย่างรวดเร็วก่อนอื่นฉันจะแสดงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของออพแพลนให้คุณเห็นที่ด้านบนสุดของแถบหัวเรื่องคุณจะเห็นเวอร์ชันออพแพลนที่คุณกำลังใช้อยู่โครงการที่เปิดอยู่ในปัจจุบันและไฟล์แบบที่คุณกำลังใช้งานอยู่ที่ด้านซ้ายของแถบชื่อเรื่องคุณสามารถเรียกรายชื่อโปรเจกต์ที่มีอยู่ทั้งหมดหรือสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่คุณสามารถเรียกโครงสร้างอาคารขึ้นมาบันทึกแก้ไขเปิดตัวอย่างก่อนพิมพ์ทำซ้ำกับฟังก์ชันที่ใช้ก่อนหน้านี้มันมีอิทธิพลต่อการแสดงผลและการควบคุมการมองเห็นขององค์ประกอบต่างๆการปรับแต่งหรือการจัดเรียงหน้าต่างของคุณออพแพลนเสนอความเป็นไปได้ในการจัดเรียงหน้าต่างของคุณในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดสำหรับวิธีการทำงานของคุณหากคุณทำงานกับหลายจอภาพคุณสามารถลากไปยังจอภาพอื่นและทำงานที่นั่นได้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นคุณจะพบตัวเลือกคุณสามารถตั้งค่าสีพื้นหลังและควบคุมการตั้งค่ากราฟิกได้ที่นี่ควบคุมรูปลักษณ์ของ Crosshair และอื่นๆอีกมากมายในแถบชื่อเรื่องด้านบนขวาคุณสามารถเข้าสู่ระบบ BIM Plus ได้หากคุณต้องการทำงานกับ Allplan Share เป็นต้นคุณจะพบหน้าสถานะ Allplan คุณสามารถตรวจสอบว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่คุณสามารถโทรหาออพแพลนและค้นหาตัวเลือกมากมายที่สามารถช่วยคุณได้หากคุณติดขัดเช่นออพแพลนกับการช่วยเหลือในออพแพลนเฮลด้านล่างคุณจะเห็นแถบการทำงานที่นี่คุณจะพบกับฟังก์ชันทั้งหมดจากส่วนกลางและจัดไว้อย่างชัดเจนทางด้านซ้ายคุณสามารถเลือกบทบาทหน้าที่ของการทำงานได้จากนั้นคุณสามารถเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมในงานและพื้นที่งานที่เน้นด้วยสีน้ำเงินงานที่เน้นด้วยสีเทาเป็นอิสระกับบทบาทที่เลือกและพร้อมให้คุณใช้งานเสมอที่ด้านล่างซ้ายคุณจะพบบรรทัดโต้ตอบไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้ใส่ใจกับบรรทัดนี้เสมอหลังจากที่คุณเลือกฟังก์ชันแล้วจะอธิบายถึงสิ่งที่คุณต้องป้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในวิดีโอหน้าคุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับจานสี